วัสดีค่ะคุณนันซี่ Happy Coach and Wonderful Lady มาแล้วค่ะวันนี้คุณนันซี่สังเกตเห็นอะไรไหมคะวันนี้คุณนันซี่มาประชุมที่วชิราวิทยาลัยค่ะและมันคือเนาะคุณนันซี่หายหน้าหายตาไปไม่ได้มาวชิราวุธวิทยาลัยตั้งแต่ตอนต้นเดือนเรียกว่าต้นเดือนธันวาเลยสิเนาะเพราะว่าต้นเดือนธันวาเรามีงานใช่ไหมคะก้าวขึ้นสู่ปีที่3เราก็ไม่ได้จัดที่นี่ใช่ไหมคะเราไปจัดข้างนอกใช่ไหมคะและเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้มาประชุมนะคะคุณลินซี่ไม่ได้มาประชุมช่วงจนปลายปีใช่ไหมคะแล้วก็กลายว่านี่คือตั้งแต่เดือนธันวาเราไม่ได้เข้ามาที่นี่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเราต้องปรับตัวให้ทันเกิดอะไรขึ้นวันนี้คลูนซี่มาประชุมที่นี่นะคะปรากฏว่าห้องสนามหลังด้านล่างนะคะซึ่งเราเคยใช้เป็นที่ประชุมก่อตั้งสโมสรโรตารี่ของเราสวนกีฬาดานี่นะคะที่ห้องด้านล่างของห้องนี้เลยนะคะปรากฏว่ากลายเป็นร้านกาแฟไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นร้านกาแฟไปเรียบร้อยแล้วคือ Amazing มากๆเลยนะคะเห็นไหมแค่เดือนเดียวนะคะแค่เดือนเดียวทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากเห็นไหมคะแค่เดือนเดียวข้างล่างนะคะไม่มีห้องว่างๆแล้วกลายเป็นร้านกาแฟนะคะซึ่งคริซี่ก็ได้เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศเมื่อกี้ลืมว่าน่าจะไลฟ์ตรงนั้นเนาะจะพอดีเราต้องขึ้นมาเตรียมตรงนี้เพื่อรอเพื่อนๆเนาะแล้วก็คือเดี๋ยวเราก็จะเริ่มประชุมกันแล้วตอนเที่ยงครึ่งใช่ไหมคะคริซี่เลยถือโอกาสนิดหน่อยตรงนี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาพวกเราปรับตัวกันอย่างไรนะคะเราต้องปรับตัวนะคะเพราะว่าเนาะล่าสุดคุณซีเพิ่งโพสต์ไอตัวนั้นนะคะตัวที่บอกว่าเนาะธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรนะคะกำลังนะคะจะยุบสาขาตั้ง80สาขานะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะเมื่อก่อนนะในอดีตเนาะเรามีความรู้สึกกันว่าอุ้ยใครที่ขอบคุณค่ะสำหรับไลฟ์นะคะแล้วที่ใครที่เนาะใครที่ทำงานธนาคารคือมั่นคงมากเห็นไหมคะความมั่นคงไม่มีจริงใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากกลายเป็นว่าตอนนี้เขากำลังจะยุบตั้ง80สาขาใช่ไหมคะนั่นไงและเท่านั้นยังไม่พอนะคะข่าวล่าสุดนะคะข่าวที่คุณลินซี่ได้เห็นนะคะได้เห็นก็คือที่ได้เห็นก็คือสวัสดีค่ะคุณสุภชัยนะคะค่ะก็ไลค์กันหัวใจให้กันด้วยค่ะที่คุณลินซี่ได้เห็นก็คือเนาะข่าวล่าสุดของคุณสุทธิชัยยุนใช่ไหมคะที่สัมภาษณ์กันคือนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมคะการขอสินเชื่อผ่านมือถือคือมันโหอะไรนี่ใช่ไหมคนที่จะต้องตกงานเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายสินเชื่อของธนาคารต่างๆเขาจะต้องเนาะถูกอาชีพถูก AI แย่งอาชีพไปเรียบร้อยแล้วนะคะ AI สามารถรู้ทุกอย่างรู้มากกว่าเราอีกรู้มากกว่าตัวเราอีกว่าเรามีพฤติกรรมอย่างไรใช้จ่ายอย่างไรมีรายได้เท่าไหร่เขารู้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนะ AI จึงทำงานได้แม่นยำกว่าเรามากมายนักนะคะ AI ทำงานแม่นยำมากๆเลยนะคะเขาสามารถประมูลสินเชื่อนะคะใช้เวลาแค่2นาทีเขาอนุมัติสินเชื่อให้เงินสดๆแล้วอะในขณะที่เมื่อก่อนเราไปขอสินเชื่อธนาคารนะคะมันต้องใช้เวลาตั้งหลายเดือนใช่ไหมคะกว่าที่เขาจะอนุมัติเราใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ AI ทำงานล้ำหน้าขนาดนั้นเลยนะคะแค่2นาทีและคิดดูว่าเนาะเขาก็จะต้องเนาะเอาตัวนี้เข้ามาแทนฝ่ายสินเชื่อแน่นอนเพราะตอนนี้ก็คนที่คุณลินซี่รู้จักหลายท่านเลยนะคะที่เขาทำงานฝ่ายสินเชื่อนะคะก็ลำบากแล้วนะคะเพราะว่าระยะหลังเนาะสินเชื่อก็ปล่อยยากขึ้นหมายความว่าคือคนที่เขามาขอสินเชื่อก็คุณสมบัติไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่สามารถปล่อยได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีรายได้ก็ต่อเมื่อมีการขอสินเชื่อได้ใช่ไหมคะเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากตรงนั้นและเมื่อคนขอสินเชื่อไม่สามารถไม่ผ่านอะเขาก็จะไม่มีรายได้ตรงนั้นนั่นคือเริ่มอยู่ยากกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนทางรอดคืออะไรนะ Global Business เท่านั้นนะคะคุณต้องมาเรียนรู้นะคะเพราะเราเป็นแค่ศูนย์กระจายสินค้าไปทั่วโลกนะคะและเย็นนี้หลังจากที่คุณซี่ประชุมโรตารี่ตรงนี้เสร็จนะคะคุณซี่ก็จะพาน้องนะคะพาหลานสาวและพาน้องเขยนะคะไปวันเดย์เซมินาร์เย็นนี้นะคะวันเวลา6
6โมงเย็นวันนี้นะคะที่อาคารธนภูมินะคะเป็นสัมมนาฟรีนะคะวันเดย์เซมินาร์นะคะเข้าไปเอาตัวเข้าไปเรียนรู้ก่อนนะคะว่าเราจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าเรื่องรายสินค้าที่คุณภาพโคตรดีนะคะไปทั่วโลกเลยนะคะและเราเนาะสามารถเป็นธุรกิจได้เลยนะคะมีรายได้ซึ่งในทีมคุณซี่นะคะอัพไลน์คุณซี่ทำให้ดูแล้วนะคะและเขาหลังจากที่เราร่วมฝ่าฟันมาด้วยกันนะ1ปีผ่านไปตอนนี้เธอมีรายได้หลักแสนต่อเดือนแล้วนะคะแล้วคุณซี่ก็เป็นหลักหมื่นแล้วก็คือตามเธอไปติดๆแล้วนะคะเป็นหลักหมื่นแล้วนะคะต่อไปคุณซี่ก็จะมีหลักแสนไปอย่างนั้นเลยนะคะตามสเต็ปอย่างนั้นเลยนะคะแค่เนาะแค่เราใช้ชอบนะคะใช้สินค้าดีนะคะเราชอบแล้วเราแบ่งปันแชร์ให้เพื่อนๆรู้ให้เขาได้ใช้เหมือนเรานะคะก็ไปคีย์สั่งในออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเข้ามาเรียนรู้นะคะเพราะตอนนี้พวกเราช็อปออนไลน์กันอยู่แล้วนะคะทุกคนช็อปออนไลน์กันอยู่แล้วนะคะแต่ช็อปออนไลน์ที่ปัจจุบันที่เราเป็นกันอยู่คือเราเสียตังค์อย่างเดียวเราเสียตังค์ซื้ออย่างเดียวแต่จะดีกว่าไหมถ้าเปลี่ยนการช็อปออนไลน์ของคุณที่คุณช็อปอยู่แล้วอะนะคะสินค้าที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันของคุณนะคะช็อปแล้วมีเงินคืนเข้ากระเป๋าคุณเนี่ยจะดีกว่าไหมใช่ไหมคะทุกคนทำทุกคนได้เหมือนกันหมดนะคะและไม่มีที่ไหนนะคะไม่มีที่ไหนจะให้คุณได้ขนาดนี้แล้วนะคะเพราะว่าเนาะคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะเพราะสินค้าสิ่งที่เราจะใช้ก็คือสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้วเราต้องซื้อใช้อยู่แล้วเพียงแต่เราเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อมาซื้อในเว็บของเรานะคะและเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเข้ามาเรียนรู้นะคะท่านใดสนใจนะคะที่เนาะคุณซี่เชื่อว่าตอนนี้หลายเรียกว่าหลายอุตสาหกรรมนะคะแม้แต่คือของในวงการอุตสาหกรรมพลาสติกก็เช่นกันนะคะหนักมากนะคะเพราะว่าเราลดการใช้ใช่ไหมคะเราลดการใช้ถุงพลาสติกแม้แต่บิ๊กซีอะไรก็รวมหัวกันหมดแล้วใช่ไหมคะว่าลดการใช้ถุงพลาสติกอะไรกระทบแล้วคะก็โรงงานถุงพลาสติกกระทบดีกว่าคะยอดลดลงใช่ไหมคะไม่สามารถอยู่ได้นะคะไม่สามารถอยู่ได้แล้วยิ่งเจอกับเนาะเศรษฐกิจตอนนี้ซึ่งเนาะอยู่โดยรัฐบาลของเราเนาะรัฐบาลที่แบบว่ายังอยู่ระหว่างใช่ไหมคะอยู่ระหว่างที่จะรอการเลือกตั้งมันก็ยิ่งอึมครึมใช่ไหมคะมันก็ยิ่งอึมครึมใหญ่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนาะมันก็คลุมเครือกันมาตั้ง5ปีแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาหนทางรอดนะคะหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มนะคะและที่ดีที่สุดคือตอนนี้เป็นยุคของออนไลน์ครองเมืองจริงๆนะคะยุคออนไลน์ครองเมืองจริงๆนะคะเอาตัวมาเรียนรู้นะคะเย็นนี้มีสัมมนาวันเดย์เซมินาร์ที่อาคารธนภูมินะคะฟรีสัมมนานะคะไปได้เลยนะคะติดต่อลิงก์คุณแนนซี่เข้ามาได้เลยนะคะไปได้เลยอาคารธนภูมิชั้น8นะคะและเวลา6โมงเย็นวันนี้นะคะพบกันที่นั่นเลยนะคะคุณซี่แฮปปี้โค้ชแอนด์วันเดอร์ฟูลเลดี้มาส่งข่าวเท่านี้นะคะอยากทุกคนได้มีทางรอดนะคะจากภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะคะเราต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าทุกอย่างต้องปรับตัวเนาะหลายอาชีพกำลังจะหมดไปนะคะแต่สิ่งที่ยังอยู่ได้คือออนไลน์เท่านั้นนะคะเพราะต้องยอมรับว่าทุกคนตอนนี้ไม่มีใครไม่สั่งออนไลน์ใช่ไหมคะคุณซี่แฮปปี้โค้ชแอนด์Wonderful Lady นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ